รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนซีอาเซียนสวัสดีค่ะดิฉันชลอดโทนวันนี้กับผมขอบศักดิ์ภูตระกูลพบกับเราสองคนในรายการ AEC มีทางรวยซึ่งดูแล้วท่านผู้ชมจะรวยไปกับการเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะในวันนี้เราสองคนก็อยู่ที่กรุงเทพครับมาอยู่กรุงเทพครับอันนี้มาดใหม่นะครับปกติเราจะยืนคุยกันเสมอครับท่ามกลางแสงแดดครับวันนี้สบายมากเลยครับนั่งทีมงานก่อนนั่งห้องแอร์บ้างว่าอากาศร้อนเหลือเกินนั่งบนเก้าอี้อย่างดีเลยนะครับแอร์อย่างดีครับไม่มีแดดครับค่ะวันนี้เราคงจะอยากจะเห็นภาพนะคะในของการที่ทำการค้าในภูมิภาคเพราะเราก็พาท่านผู้ชมไปหลายแห่งแล้วเห็นในธุรกิจนั้นๆออกไปแต่ที่วันนี้เรามาลองดูกลับมาดูในภาพรวมกันสักทีหนึ่งครับผมคิดว่าโอกาสของการทำธุรกิจเทรดดิ้งใน AEC นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีมากเลยครับเพราะอะไรครับเพราะว่าในช่วงนี้มีสิ่งต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นหลากหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำลังซื้อที่กำลังเกิดขึ้นอย่างที่เราไปประเทศต่างๆเห็นไหมครับว่าแต่ละคนเนี่ยมีอันจะกินครับมีพร้อมจะไปซื้อสินค้าต่างๆของคนไทยไปได้ดีขึ้นกันหมดใช่ครับถ้าเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยครับสินค้าของคนไทยเองก็เป็นสินค้าอันดับหนึ่งของ AEC ครับอันนี้ก็มาจากกำลังซื้อของหลายๆคนที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นชนชั้นกลางกลุ่มใหม่ของ AEC ของเราครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีอีกอย่างนึงครับที่น่าสนใจพอกันก็คือเรื่องของตัวโครงสร้างพื้นฐานที่กำลังเกิดขึ้นใช่อย่างที่พี่ฉลอดกับผมไปที่ต่างๆเนี่ยจะเห็นสิ่งที่ติดตาติดใจอยู่เสมอก็คือเรื่องของโครงการก่อสร้างเพียบเลยใช่ไหมครับก็จะเห็นว่าตึกเนี่ยก็จะโอ้เป็นสีเขียวเป็นกระดาษห่อของขวัญห่อไปเยอะแยะเลยครับอันนี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าคนที่ทำธุรกิจเทรดดิ้งการค้าเรื่องของวัสดุก่อสร้างครับก็มีโอกาสอย่างยิ่งเช่นเดียวกันตรงนี้ก็เป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่งซึ่งกำลังต้องการสินค้าเพื่อไปใช้ในการทำถนนหนทางของเขาสร้างตึกสร้างอาคารสร้างคอนโดมิเนียมสารพัดอย่างเลยครับอันนี้ก็เป็นธุรกิจใหญ่อีกอันนึงที่เมืองไทยกำลังเจริญเติบโตในขณะนี้ซึ่งตัวเราถ้าเกิดทำดีๆเนี่ยก็เราก็จะเป็นไข่แดงครับหัวใจตรงกลางของ AEC ภาคพื้นทวีปอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีโอกาสอย่างยิ่งที่จะเป็นเทรดดิ้งหับของส่วนนี้ผมว่าพวกนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจเมื่อเราเห็นโอกาสเหล่านี้ครับก็เป็นโอกาสที่เมืองไทยเนี่ยจะได้ไปเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆเหล่านั้นสร้างถนนเปลี่ยนเรื่องศุลกากรเปลี่ยนเรื่องกฎระเบียบต่างๆและขณะเดียวกันก็สนับสนุนเรื่องของเราออกไปสู่ภูมิภาคเหล่านี้เพื่อทำให้เมืองไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางค้าขายของตัวของอินโดจีนจริงๆอันนี้ก็อีกไม่นานนะครับผมมั่นใจครับเมืองไทยเนี่ยถ้าเกิดทำดีๆเนี่ยเราต้องเป็นเมืองหลวงของอินโดจีนแน่เลยครับค่ะทีนี้เวลาเรามองนะคะด็อกเตอร์เราก็จะมองว่าโอเค AEC 10ประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ความจริงมันมีการพูดถึงบวก3 บวก 6 มันคืออะไรยังไงอะค่ะอันนี้บวก3ก็คือตัวของจีนเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นครับค่ะซึ่งอันนั้นพี่เบิ้มละใช่เป็นพี่เบิ้ม3คนอยู่ข้างบนเนี่ยที่เขาปกติเขาทะเลาะกันครับทะเลาะกันเป็นธรรมดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยทำให้3คนเนี่ยจับกลุ่มกันเองไม่ได้ก็เลยต้องอาศัย AEC เนี่ยเป็นแกนกลางครับเราก็เลยเป็นน้องเล็กที่หลายๆคนต้องอยากจะคุยกันก็ต้องคุยผ่านเราอย่างพี่เกาหลีอยากคุยกับพี่ญี่ปุ่นก็เอาน้องเล็กเอาไงเอางี้นะช่วยไปบอกเขาหน่อยนะอันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีครับเพราะว่า AEC ของเราเนี่ยจะเป็นแกนกลางเป็นแกนกลางของผลึกที่ทำให้ทุกคนเนี่ยมารวมกันเป็นทวีปของเอเชียเป็นพื้นที่การค้าใหญ่ที่เหลือนะครับก็คือประเทศอินเดียออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ครับอินเดียก็เป็นอีกประเทศหนึ่งซึ่งเป็นประเทศที่ใหญ่ในภูมิภาคนี้ซึ่งพอระบวกกันเนี่ยปุ๊บโอ้เราได้ทั้งทวีปเอเชียเลยแล้วพอหลังจากนั้นครับมีอีก2คนครับเขาอยู่โดดเดี่ยวเอกาอินออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เนี่ยพยายามจะมาเจรจาการค้าหรือมาผูกสัมพันธ์ทำไมตีกับเราเพราะเราอยู่ใกล้กับเขาที่สุดทางดร.กอบศักดิ์ก็ได้ฉายภาพให้เห็น
ครบถ้วนในเรื่องของการทำการค้านะคะแต่วันนี้เนี่ยเราอาจจะอยากพาท่านผู้ชมไปดูธุรกิจหนึ่งก็คือสินค้าที่มีจิตวิญญาณแล้วก็มีการพัฒนาสินค้าของญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเข้ามาเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยนะคะแบรนด์ก็เป็นแบรนด์ที่ในประเทศไทยแต่มีการส่งออกไปถึง3ทวีปโปรดติดตามในช่วงหน้าค่ะ